โอ้โหเจ้าพระคุณครับมือถือ 4,000 เปิดภาพกราฟิกได้ขั้นสูงนะครับเปิดเฟรมเรทสูงได้เปิดเขาโครงได้ไอ้ยะเรามาเริ่มทดสอบเกมแรกกับ Vivo Y11 รุ่นนี้กันดีกว่านะครับสมาร์ทโฟนในเด็ดราคา 3,999 บาทนะครับที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 439นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Call of Duty นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในรุ่นนี้สามารถปรับตั้งค่าในเกมนี้ภาพกราฟิกปรับได้ระดับไหนบ้างนะฮะสำหรับภาพกราฟิกนะครับในรุ่นนี้เราสามารถปรับได้อยู่ที่ระดับโลนะแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ระดับไฮนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาชมดีกว่านะครับว่าในรุ่นนี้เล่นเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะมีความลื่นไหลขนาดไหนกับราคา 3,999 บาทสำหรับอุณหภูมินะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะฮะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ราวๆประมาณ 34-35 องศาประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ไม่ได้เปิดพัดลมนะฮะต้องแจ้งท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตอนที่ผมทดสอบอยู่ที่ 50% นั่นเองนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะท่านผู้ชมโอเค CPU Snapdragon 439เนี่ยนะครับเท่าที่ผมทดสอบในรุ่นนี้ได้คะแนนอันตู้ๆอยู่ราวๆประมาณ 90,000 กว่าเกือบ 100,000 นะครับแล้วก็ในส่วนของการรองรับการทัชสกรีนในรุ่นนี้ก็รองรับการทัชสกรีนพร้อมกันได้10จุดหรือว่า10นิ้วด้วยนะครับส่วนเซ็นเซอร์อย่างไจโรในรุ่นนี้ก็ใส่มาให้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคเพื่อนพาโดดลงมาตรงนี้เลยเหรอโอเคฮะเมื่อกี้เฟรมเรทถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหพุ่งไกลเมื่อกี้ยังไม่เจออาการเฟรมเรทตกเลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับทำไปเล่นไปลื่นอยู่นะท่านผู้ชมทำไมได้ปืนเหมือนกัน2บอกเนี่ยมีคนยิงกันแล้วฮะฝั่งนู้นเก็บสไนด์สักอันนึงตอนนี้ถือว่าลื่นนะท่านผู้ชมตำแหน่งลำโพงถือว่าดีเลยนะฮะลำโพงตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะฮะตำแหน่งถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เสียงก็ถือว่าค่อนข้างดังนะฮะฟีลลิ่งการทัชต้องบอกเลยว่าดีมากนะฮะมีคนยิงกันเราต้องเข้าไปช่วยเพื่อนนะฮะเดี๋ยวนะฮะครับของแต่งอะโอเคได้สโคปอะเสียงคนเดินไหมเสียงลำโพงชัดเจนเลยนะท่านผู้ชมมาละยิงแล้วฮะจากตรงไหนเมื่อกี้หลบทางนี้ก่อนฮะเมื่อกี้ผมโดนคนยิงนะอ๋อผมยิงเองเหรออารมณ์เสียหรือว่าคนยิงผมมือไปโดนตรงปุ่มยิงนะฮะหลอนหลอนมีคนอยู่ข้างบนนะฮะท่านผู้ชมอยู่ในโกดังนี่แหละอ๋อเพื่อนเรานะฮะตกใจหมดเลยนี่เหมือนผมก็ว่าอยู่ว่าเห็นรอยเท้าร่วงไปครับผมร่วงไปยิงไม่โดนสักนัดเลยเมื่อกี้ยิงว่าวไปเลยนะฮะความลื่นไหลตอนนี้ถือว่าโอเคมากๆครับเมื่อเทียบกับราคานะฮะลื่นมากนะท่านผู้ชมโหเกือบตายเพื่อนมันมาฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับราคา 4,000 เล่นได้ขนาดนี้นะเกมนี้ใครที่ดูรุ่นนี้เอาไว้นะฮะเดี๋ยวผมลองดูตอนที่มันใช้สโคปแล้วลองดูว่ามันหนืดไหมก็ถือว่าไม่หนืดมากนะท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยนะครับฟีลลิ่งการทัชก็ถือว่าดีเลยนะฮะมีคนยิงเสียงลำโพงดังมากฮะนี่ผมยังเปิดไม่สุดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเปิดนิดเดียวเองนะครับเกินครึ่งเดียวมานิดเดียวเองนะฮะเสียงลำโพงดีเลยอะตกใจเพื่อนหมดเลยอารมณ์เสียเพื่อนก็ชอบสไลด์นอนเหรอเพื่อนโอเค
เกมนี้มันอย่างนึงคือมันสามารถสไลด์หนอนได้นะท่านผู้ชมบางทีเขาไปกดโดนตรงปุ่มยิงบ่อยๆนะฟีลลิ่งการทัดมันดีมากนะท่านผู้ชมฟีลลิ่งการทัดดีมากนะครับลื่นนะท่านผู้ชมโอเคเลยนะฮะทั้งการทัดเสียงลำโพงนะฮะแล้วก็ความลื่นไหลถือว่าใช้ได้เลยกับราคา 3,999 บาทนะฮะถือว่าคุ้มอ่ะใครที่เล่นเกมนี้นะครับเล่นได้ลื่นเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปเห็นไหมฮะเฟรมเรทดีมากแต่อาจจะมีช่วงที่มันตกหน่อยแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับคงดังมิติเสียงดีมากนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับกับการเล่นเกม Call of Duty Mobile นะครับบน Vivo Y 11โดยรวมเกมนี้นะครับใครที่ดูรุ่นนี้อยู่ก็เล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับปรับภาพกราฟิกนะฮะในรุ่นนี้ปรับได้ระดับโลแล้วก็เฟรมเรทระดับไฮนะท่านผู้ชมแต่ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นมากๆสำหรับในรุ่นนี้ฟีลลิ่งการทัชนะครับการตอบสนองการสัมผัสถือว่าทำออกมาได้ดีเกินราคาเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมอื่นกันดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเอาละครับผมเรามาเริ่มต้นกันกับเกมที่2กันเลยดีกว่านะครับกับเกม Garena Free Fire นะฮะผมเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าสำหรับในรุ่นนี้กันดีกว่าว่าเปิดภาพกราฟิกได้ระดับไหนบ้างนะฮะโอ้โหเจ้าพระคุณครับมือถือ 4,000 เปิดภาพกราฟิกได้ขั้นสูงนะครับเปิดเฟรมเรทสูงได้เปิดเขาโครงได้ไอ้ยะยังคูลนะท่านผู้ชมโอเคเปิดสุดหมดทุกอย่างเลยก็แล้วกันนะครับผมสุดยอดจริงครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาชมดีกว่าว่ารุ่นนี้เล่นเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมโดดตรงไหนดีท่านผู้ชมเอาตรงที่มันแบบว่าจบเจ้าไม่เล้าหรือเลยนะฮะจะได้ข้ามไปโอเคมานะฮะตรงไหนดีล่ะที่ลงไปแล้วมีปืนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเปิดภาพกราฟิกสูงสุดในรุ่นนี้เล่นเกม Garena Free Fire จะเป็นยังไงบ้างนะฮะตรงนี้มีบ้านฮะเดี๋ยวลงตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับกลางร่มกลางร่มโน้มีคนลงฮะท่านผู้ชมตรงโน้มีคนลงโอเคมีช่วงเฟรมเรทตกนิดนึงนะเมื่อกี้แล้วก็ตอนลงก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคฮะตอนนี้รู้สึกหนืดมือนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมก็มาดิกลัวที่ไหนล่ะฮะก็มาดิครับเมื่อกี้เหมือนจะมีคนเก็บเลยแล้วกันจบเช้าไม่แล้วหรือยิงขู่ยิงขู่ไม่ใช่หรอกปืนมันลั่นฟีลลิ่งการทับมันดีเกินมีอาการหนืดมือนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมหนืดมือนิดนึงนะครับฮะเห็นไหมฮะหนืดมือนิดนึงนะครับเมื่อเราเปิดภาพกราฟิกสูงๆนะแต่จริงไม่จำเป็นต้องเปิดสูงระดับผมก็ได้นะเปิดต่ำๆก็ได้ครับอันนี้ผมเทสให้ชมเฉยๆนะครับก็เลยเปิดสูงๆโอเคโดดลงมาโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้อ๋อโดดลงมาจากบ้านเลือดรถเกมนี้มีอาการหนืดๆมือนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมถามว่าผมแนะนำไหมเปิดภาพกราฟิกสูงๆบอกเลยว่าไม่แนะนำนะถ้าศัตรูมาแบบพร้อมกัน2ตัวเนี่ยปัดมุมมองไม่ทันแน่นอนนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันหนืดมือนะครับแต่ฟีลลิ่งการทัดดีจริงรุ่นนี้นะครับตอบสนองได้ดีมากๆโอเคมีมอเตอร์ไซค์ห้างขับมอเตอร์ไซค์ห้างกันดีกว่าโอเคมีคนยิงฮะไปเลยครับผมคนเรานี่ล่ะนี่ล่ะโดนไปสิครับผมกระเด็นกระดอน
นี่ไงนี่ไงนะครับผมแตกหนึ่งสวยไม่สวยครับผมเดินมาแบบนี้เดินมาแบบนี้เดินมาแบบนี้แตกหนึ่งสวยไม่สวยนะฮะก็มาสิจ้าก็มาสิจ้าเก็บต่อครับผมฮัลโหลอีกตัวนึงตัวนึงฮัลโหลฮัลโหลแตก2ครับผมแตก2โอ้ตัวนี้น่าจะบอดนะแตก2ครับผมไปต่อครับผมเราต้องคิวนะฮะตอนนี้เราทดสอบมา2เกมนะครับต้องบอกเลยว่าควบคุมความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับผมยังไม่รู้สึกว่ามือผมร้อนเลยนะเล่นมา2เกมแล้วนะท่านผู้ชมคุมความร้อนได้ดีมากนะครับเดี๋ยวนะผมดูไปใต้โฆษณาแป๊บนึงเขาเขียนโอ้มีคนยิงฮะไปแล้วฮะยิงจากตรงไหนครับขับรถชนนะฮะขับรถชนเดี๋ยวอยู่ข้างล่างนะท่านผู้ชมครับผมล็อกรบโอ้โหล็อกรบเองดิจิตอลไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนยิงจากตรงไหนวะแต่ผมดูกันนะต้องเอาแล้วจังหวะนี้มันมาล้วงคองูเห่าอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมหาก่อนนะฮะท่านผู้ชมรีโหลดกระสุนแป๊บนึงรีโหลดกระสุนแป๊บนึงนะฮะไปไหนละยิงแล้วก็หนีอ่ะใส่ไม่ดีเลยนะเราเนี่ยเพิ่มเรื่องกันครับเพิ่มเรื่องกันโอเคมาล้วงคองูเห่าได้ยังไงนะฮะเฟรมเรทจะประมาณนี้นะท่านผู้ชมภาพกราฟิกสูงๆนะครับฟีลลิ่งการทัดเมื่อเทียบกับราคาผมให้10เต็ม10เลยนะครับทัดค่อนข้างดีนะฮะแอบทัดดีกว่าแบรนด์อื่นด้วยที่ราคาเท่ากันนะท่านผู้ชมไปไหนหมดละแต่ถ้าจะปรับภาพกราฟิกสูงสุดๆเปิดเขาโครงนี้ผมยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันรู้สึกมันหนืดมือมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับถ้าเจอศัตรูมาพร้อมกัน 2-3 ตัวบอกเลยว่ากว่าจะหันไปเนี่ยตายแน่นอนนะท่านผู้ชมลองดูสับสโคปซิเนี่ยฮะท่านผู้ชมทัดมันดีนะครับทัดมันแม่นมากเห็นไหมเราสับสโคปนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดีมากครับผมนี่คือมือถือ 4,000 นะท่านผู้ชมทัดดีมากครับเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับกับการเล่นเกมกาลิน่าฟรีไฟบน Vivo Y 11รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะปรับภาพกราฟิกปรับเขาโครงได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำเล่นไม่ต้องเปิดไม่ต้องปรับให้มันสูงขนาดนี้ก็ได้นะครับมันจะเล่นได้แบบลื่นไหลเลยส่วนการสับสโคปความแม่นยำในการคัดต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมให้10เต็ม10เลยนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบเกมที่3กันเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิกันสักนิดนึงดีกว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 37-39 องศาเห็นไหมฮะท่านผู้ชมคือตัวเครื่องมันคุมความร้อนได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือเกมที่2นะนะฮะเราทดสอบผ่านไป20นาทีแล้วอะความร้อนอยู่ประมาณ39ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมที่3กันเลยดีกว่าเอาละเรามาเริ่มต้นกันกับเกมที่3กันเลยดีกว่านะครับเกม PUBG Mobile นั่นเองครับท่านผู้ชมสำหรับการตั้งค่าสำหรับในรุ่นนี้นะครับเกม PUBG จะปรับภาพได้ระดับสูงสุดคือสมดุลนะครับเฟรมเรทจะปรับได้ระดับกลางแล้วก็ดีก็จะปรับเฟรมเรทได้ระดับกลางนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบภาพกราฟิกสูงสุดเลยก็แล้วกันนี่คือสมดุลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดก็เดี๋ยวเปิดไจโรไปแล้วนะท่านผู้ชมมาโอเคอาการแลกเหมือนกันนะท่านผู้ชมแน่นอนว่าเกมนี้ค่อนข้างกินสเปคเครื่องต่างจาก2เกมที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเฟรมเรทแต่เมื่อกี้ก่อนเข้าแมปก็มีอาการแลกนิดหนึ่งนะครับมีอาการกระตุกลงตรงไหนเดี๋ยวลงตรงที่หมู่บ้านเยอะๆแล้วกันนะครับจะได้ดูเฟรมเรทไปด้วยนะท่านผู้ชมโอเคโอเค
ปั๊บไปแล้วฮะเจอจุดหมายปลายทางแล้วนะครับถ้าหลงมีคนลงด้วยไหมเนี่ยเราลุยกันเลยนะครับพร้อมจะลุยมานานแล้วตอนนี้เฟรมเรทประมาณนี้นะครับตำแหน่งลำโพงโอเคเห็นไหมเวลาเราเล่นทำอย่างนี้ก็ไม่ป้องนะครับเสียงลำโพงก็ดังชัดเจนนะท่านผู้ชมสิ่งที่ผมชอบคือฟีลลิ่งการทัดนะฟีลลิ่งการทัดดีมากนะครับโอเคมีอาการแหลกๆนิดนึงนะมีช่วงที่กระตุกเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมพอเราลงตรงลงไม่ใช่ตรงนะฮะพอเราลงตรงบ้านหมู่บ้านเยอะๆเนี่ยฮะมีการแหลกเหมือนกันนะฮะฟับอ่ะโอเคครับผมโอเคได้ปืนแล้วอุ่นใจแล้วท่านผู้ชมว่าเจอคนเรายิงคนได้นะถือว่าลื่นอยู่นะเอาเรื่องอยู่ฮะท่านผู้ชมอย่าลืมว่ารุ่นนี้มัน 3,900 นะท่านผู้ชมไม่ใช่มือถือเป็นหมื่นนะฮะ 3,900 แต่ก่อนเราซื้อมือถือสเปคยังไม่ได้ระดับนี้เลยนะแล้วอย่าลืมนี่คือแบรนด์ Vivo นะฮะเสียงคนเดินนะมีอาการหนืดมือฮะผมจอกประตูออกไม่ได้เลยไม่จับตรงไหนอยู่ข้างหลังผมจับจับนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเก็บของนะฮะโอ้โหดีแล้วฮะมีสโคปมาให้เลยฮะท่านผู้ชมใช้ลูกซองยิงก็แล้วกันนะตรงไหนผมมองผ่านกล้องนะฮะผมก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะท่านผู้ชมเป็นไงแล้วล่ะเลื่อนกันพันแผลกันหนุนเดินไปฝั่งนู้นละไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้อ๋อจบแล้วฮะแตกหนึ่งถือว่าลื่นอยู่นะท่านผู้ชมเอาเรื่องอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลองใจโลสิใจโลเป็นไงบ้างโอ้ไจโรช้ามากนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เลยครับผมใครเน้นจะใช้ไจโรเกม PUBG รุ่นนี้นะครับช้ามากช้ามากนะท่านผู้ชมช้ามากมากนะครับไจโรไม่ไหวนะท่านผู้ชมนี่นะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าแนะนำปรับลงมาอีกก็ดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้มันหนืดหนืดมือนะครับอ่ะอันนี้โอเคขึ้นนะครับปรับมาเป็นระดับต่ำสุดโอเคแล้วนะเมื่อกี้ผมเล่นมันรู้สึกหนืดหนืดมือนะครับอันนี้ลื่นขึ้นแล้วอ่ะอันนี้ปัดซ้ายปัดขวาเร็วกว่าเมื่อกี้แล้วโอเคฮะเห็นไหมฟีลลิ่งการทัดดีมากนะนะฮะท่านผู้ชมใจโลช้ามากนะครับเสียดายใจโลช้านะปุ่มสโคปไม่ได้ครับการตอบสนองฟีลลิ่งการทัดดีนะท่านผู้ชมนี่ฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเกม PUBG Mobile นะครับบน Vivo Y 11รุ่นนี้นะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะครับเมื่อเทียบกับราคาแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำปรับเป็นภาพต่ำสุดแล้วก็เปิดเฟรมเรทระดับกลางเอานะครับส่วนไจโรน่าเสียดายนิดนึงนะครับช้าไปนิดนึงนะครับใครที่จะเน้นใช้งานไจโรก็อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับในรุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับผมเรามาทดสอบกับเกมสุดท้ายกันดีกว่านะคงจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่เกม ROV เกมนี้นะครับแต่ผมจะเปิดภาพทุกอย่างสูงสุดหมดเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าในรุ่นนี้เฟรมเรทจะทำได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่รุ่นนี้ไม่สามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้นะท่านผู้ชมแล้วก็กราฟิกผมจะเปิดประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าเป็นไงบ้างแล้วก็สำหรับโหมดที่ผมจะทดสอบจะเป็นโหมด 5v5 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะโอเคมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมมาปรับภาพกราฟิกกันอีกสักรอบนึงก็แล้วกันนะครับปรับทุกอย่างให้มันสูงๆไปเลยตอนนี้เฟรมเรทอยู่ราวๆประมาณ29-30ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเฟรมเรทกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าในรุ่นนี้ทำเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคเล่นกลางก็แล้วกันนะทุบ
ฮันแน่โอ้เพื่อนเราทุบเอาทุบผิดข้างนะท่านผู้ชมก็มาดิครับเราเป็นแท้งเราต้องวิ่งใส่อยู่แล้วนะฮะมาดิกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนรอสกิล2ก่อนสกิล2ยังไม่มานะฮะเข้าไปไม่ได้ฮะมาดิครับทุบแล้วฮะท่านผู้ชมใส่มันสวยจะสวยกลับก่อนนะท่านผู้ชมเสียเปรียบผมเลือดครึ่งหลอดนะฮะโอเคกลับบ้านก่อนนะฮะเสียเปรียบให้เพื่อนคำไว้ก่อนเนาะเรากลับมาเพิ่มเลือดก่อนฮะเราค่อยไปลุยต่อนะครับเฟรมเรทตอนนี้เท่าที่ผมมองนะครับอยู่ราวๆ30-29ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเฟรมเรทถือว่านิ่งมากเลยนะนี่มือถือ 4,000 นะถือว่าเฟรมเรทนิ่งมากฮะคุ้มจริงนะตัวนี้แบต 5,000 นะท่านผู้ชมแล้วก็แรม3รอม32นะฮะ4,000เฟรมเรทอาร์วินนิ่งมากวิ่งมากครับผมนิ่งเอาเลยจัดทิ้งจ้านี่โอ้โหไม่ทันฮะนิดเดียวเข้าไปลึกกว่านี้ไหมทุบไปดิยกแล้ววิ่งวิ่งแบบพี่ตูนฮะนี่ฮะเรามีสกิลวิ่งเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์นะท่านผู้ชมคิวไป1ตัวแล้วฮะหล่อมฮัลโหลทุบไปฮะถ้าผมเล่นอ่อนอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมโอ้อีกตัวนึงมาอีกตัวนึงมาดิครับโอ้ยอีกนิดเดียวผมเกือบตายฮะท่านผู้ชมเกือบไปแล้วโอ้เลือดยังไม่มาฮะต้องกลับเมืองกลับบ้านก่อนนะฮะท่านผู้ชมโอเคให้เพื่อนคำไม่เหมือนเดิมฮะเราต้องเอาเลนกลางให้แตกนะท่านผู้ชมความร้อนถือว่าควบคุมได้ดีมากๆนะผมเล่นตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่าผมร้อนมือเลยนะฮะนี่ขนาดไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมนะเนี่ยผมนั่งแบบหน้าแบบมันๆเลยนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมควบคุมความร้อนได้ดีมากๆครับมือถือรุ่นนี้นะครับโอเคฮะโอเคมาดิครับทุบหมุนเอาเซก็มาดิครับฮัลโหลออกมาไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยทุบเฟรมเรทดีมากนะท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะต่อให้แตกฮะนี่แหละฮะทุบเอามันเพื่อนอุ้ยวิ่งมาพี่ตูนโอ้โหวิ่งไม่ทันนะท่านผู้ชมอารมณ์เสียนะครับเฟรมเรท30-29นิ่งๆเลยนะครับตอนที่เราออกสกิลถือว่าเฟรมเรทใช้ได้นะสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะพอหอมปากหอมคอครับของการทดสอบเล่นเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกม Call of Duty ไกรหน้า Free Fire PUBG Mobile แล้วก็ ROV สำหรับในรุ่น Vivo Y11 นะฮะเป็นไงบ้างครับถูกใช้บ้างหรือเปล่าสำหรับมือถือรุ่นนี้เอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ดูรุ่นนี้เอาไว้เล่นเกมแล้วก็งบไม่เกิน 4,000 รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะมากๆกับการเล่นเกมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองวัดความร้อนกันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่าในรุ่นนี้เนี่ยความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเห็นไหมผู้ชมครับความร้อนผมทดสอบมาประมาณเกือบ40นาทีเนี่ยความร้อนอยู่แค่36-37เองนะครับผมเห็นไหมไม่ร้อนเลยนะผู้ชมถือว่าควบคุมความร้อนได้ดีมากๆนี่นะครับโอเคประมาณนี้ส่วนแบตเตอรี่นะครับเราเริ่มทดสอบ 50% ตอนนี้แบตอยู่ที่ 43% นะครับของการทดสอบเล่นเกมไปประมาณ40นาทีกินแบตไปประมาณ 7% นะครับก็ถือว่าไม่ได้กินแบตมากนะครับเพราะว่ามือถือรุ่นนี้แบตมันให้มา 5,000 นะฮะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่สนใจนะฮะยังไงเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดร้านค้าไว้ให้ด้านล่างของคลิปวิดีโอก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยมีโปรโมชั่นเยอะแยะ
มากมายสำหรับลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะฮะเอาง่ายๆคือสามารถไปซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดร้านค้าไว้ให้รับรองว่าถ้าซื้อที่นั่นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆชมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่มีเพื่อนๆกำลังที่จะเปลี่ยนมือถือในช่วงนี้นะครับและไงนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราก่อนใครนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้กันครับกับการทดสอบเล่นเกมต่างๆบน Vivo Y 11มือถือรุ่นใหม่จะเป็น Vivo ในตระกูล Y Series นะจ๊ะประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับ